สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราอยู่กันที่ไบเทคนะครับในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2023นะหลังจากที่ดูรถไฟฟ้านะฮะมีเยอะแยะมากมายแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนาะเราก็มาต่อกันด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่านะครับมีทั้งบิ๊กไบค์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมารอบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ารุ่นเนี้ยรุ่นอะไรนะเพื่อนๆดูตามรุ่นกันเลยนะฮะโอ้โหเป็นไงนี่มีคนขี่ลองเรียบร้อยแล้วนะมีทั้งคลาสสิกทรงบิ๊กไบค์เหมือนเสือภูเขาแล้วก็ทรงสปอร์ตยามาฮ่านี่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเนาะส่วนใหญ่ที่ผมเคยได้ยินชื่อก็CBR ใช่ไหม CBR 300 350 600 650ในประมาณนี้ป่ะหรือตัวนี้อะไรคือ R1 น่ะใช่ R1 ไหมอ่ะพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าในส่วนของมอเตอร์ไซค์หรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่รู้จักบ้างแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็เก็บภาพสวยๆมาฝากกันก็แล้วกันเนาะสำหรับงานนะครับถ้าใครเพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้จะบอกว่าคลิปที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นะปัจจุบันก็คืองาน Big Motor Sale นะครับ2023จัดที่ Bytec บางนานะครับเป็นงานที่เน้นนะครับโชว์รถแล้วก็เน้นขายด้วยนะครับประกอบกันมีทั้งแบรนด์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ๆของบริษัทรถมาเองแล้วก็รวมทั้งดีลเลอร์ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศก็มีแล้วก็เป็นดีลเลอร์นะครับก็คือขายรถมือสองก็มีนะก็เอามารวมตัวกันก็จะเป็นงานที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณปัจจุบันงานเขาจัดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะครับจนถึงวันที่3กันยายนนะครับเพื่อนๆใครสนใจฟันไปฟันมาอยู่ใกล้บางไบเทคบางนาก็แวะเข้ามาดูกันได้นะมามาดูตัวนี้ก็ยามาฮ่านะพูดกันต่อเหมือนมาโปรโมทงานให้เขาเลยเนาะยังไงก็เอาหน้าจะช่วยกันนะครับก็คือใครว่างก็มาเที่ยวเนาะนี่ก็ดูไปนะครับอันนี้คือเป็นยามาฮ่าอันนี้ RS อันนี้ออกแนวย้อนยุคเลยเนาะเหมือนอะไรคอนคอร์ดถ้าใครทันรุ่นนะฮะยามาฮ่าคอนคอร์ดป่ะโหตัวแรงเลยนะสมัยก่อนนี่ทรงคลาสสิกนะเพื่อนผมถ่ายคลิปต้องบอกว่าผมถ่ายวันที่2นะเพื่อนก็กว่าจะตัดกว่าจะมาทยอยลงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะตัดไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยนะคือพยายามตัดให้มันกระชับกระชับหน่อยนะครับมาตัดออกไปหน่อยแล้วก็ยาวไปก็เดี๋ยวคนไม่ค่อยดูก็เอามาให้เพื่อนๆดูนี่อะไรอ่ะ XXR XR นี่เป็นรุ่นเดอะเลยเนี่ยมันเป็น XXR 9000นะเมื่อกี้แม่พูดไปด้วยดูรถไปด้วยแต่รถก็สวยนะเพื่อนก็ดูภาพไปก่อนนะส่วนเสียงผมก็ปล่อยมันผ่านหูผ่านตาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนผ่านหูไปเรื่อยๆนะฮะจะเป็นเสียงดูหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะยังไงก็ขอบพระคุณมากที่แวะเข้ามาดูแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าสวยจริง XSR 1,000 9,000ใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยสวยนะสวยอะเหมือนรถอะไรนะยี่ห้อจากอิตาลีสักเนี่ยเนี่ยทั้งสองคันเลยเนี่ยเออทรงเนี้ยสวยตรงนี้เขาเรียกอะไรสปอร์ตไบค์ป่ะสปอร์ตไบค์หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาสปอร์ตมันต้องแบบเป็นแข่งป่ะเอานะใครรู้พิมพ์บอกมาหน่อยซิว่าไอ้ทรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้สามคันเนี่ยมันสวยนะเป็นคนละแบบเลยแต่นี่มันดูแบบย้อนยุคกินล็อกกี้สูบเลยเออทำคลิปมาแทนที่จะบอกรายละเอียดเพื่อนๆนะกับคลิปนี้ขอถามแล้วกัน ขอถามแล้วกันนะวูดยามาฮ่าไอเราก็ไม่ใช่สายบิ๊กไบค์ซะด้วยนะไม่ค่อยได้สนใจไม่ใช่หรอไม่ค่อยได้สนใจเลยพอรู้จักบ้างมาต่อด้วยยี่ห้อRoyal Enfield นะยี่ห้อนี้นะครับน่าจะใช่เนาะเห็นโลโก้แวบแวบสวยแนวช็อปเปอร์เลยอ่ะเนี้ยนะเป็นแนวช็อปเปอร์เลยอ่ะสวยจัง Royal Enfield นะครับก็เป็นรถจากประเทศอังกฤษนะฮะเพื่อนๆราคาค่าตัวก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับนะจะบอกว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควร
สไตล์ของ Royal Enfield เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นรถแนวคลาสสิกนะครับคือถ้าใครดูคลิปต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแบบวัยรุ่นแนวเซอร์นะครับก็คือแบบขับรถคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็โทนสีจะเป็นแบบเทาดำหน่อยอะไรเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกแบบแนวย้อนยุคแต่งตัวเท่ๆเสื้อหนังเกงยีนเทาบูทอะไรอย่างเงี้ยนะมาขี่เนี่ยขี่รุ่นสไตล์เนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นอยู่ในภาพเนี่ยมันเท่นะวัยรุ่นอังกฤษวัยรุ่นอังกฤษRoyal Enfield ไม่ธรรมดานะยี่ห้อเนี้ยบอกเลยค่าตัวก็3-4 แสน500,000เนี่ยอยู่ราวๆนี้แหละนะเพื่อนๆผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ก็พอๆนี่รู้เหมือนกันโอ้อันนี้เหมือนไอ้นี่เลยเหมือน Honda สมัยก่อนเลย Honda ทรงเนี่ยผมจะบอกว่าพ่อผมเคยมีนะสองสูบสองท่อคันสีดำเขาเรียก Honda อะไรผมจำไม่ได้เสียดายมากเลยอ่ะตัวนี้มันไม่ได้อยู่ต่อนะถ้ามันอยู่ต่อผมเก็บไว้อ่ะพ่อเขาเอาไปแลกของมาพ่อเขาขายลืมไปพ่อขายแล้วเขาก็ขายไปแต่ไม่ได้ตังค์ขายญาติกันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเสียดายมากนี่โอ้โหนี่ทรงสงครามโลกเลยนะสีนี้สงครามโลกอะไรแบบนี้สวยคลาสสิกสุดยอดสุดยอดใครมีไหมใครดูคลิปผมแล้วมีขี่ไหมรอยัลเอ็นฟิลด์หรือคุ้นหูกับชื่อนี้บ้างไหมจริงๆเขาก็อยู่ในประเทศไทยมานานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่ผมจำความได้เริ่มเดินดูรถในงานมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยงานจัดแสดงรถเนี่ยก็เห็นนะบางทีอะไรก็เห็นนะขนาดงานแบบนี้เขายังมาออกบูธเลยก็แสดงว่านี่นั่นแหละไม่ธรรมดานี่มาดูอีกหนึ่งแบรนด์ก็คือวู่หลิงนะครับวู่หลิงเป็นรถไฟฟ้ามินิขนาดเล็กตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่สีเหลืองนี้จะบอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เขาจะนำเข้าโวลมาก่อนนะเป็นน่ารักตาหวานๆคล้ายๆมินิถ้าใครเคยดูรีวิวเรื่องรถยนต์นะอันนี้คือเขาแต่งมาโชว์นะไม่ใช่นอกสภาพนี้สีขาวนี่คือเป็นตัวรองนะเพื่อนๆเป็นตัวรองคนก็ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะผมก็เดินวนวนวนเดินวนตลอดตัวนี้ข้อมูลก็คือเป็นการชาร์จของระบบ DC นะครับ DC ก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเนี่ยตัวนี้ตัวโวลตัวนำเข้ามาตอนแรกนะจะบอกว่าหน้าตาเขาก็น่ารักอยู่นะนี่มีน้องๆเขาเข้ามาดูด้วยไฟหน้าก็เป็น LED เป็น LED ด้วยเป็น Daytime นะครับเป็น Daytime นะคือสวยแหละมาเดี๋ยวมาดูภายในซิว่าผมจะแอบเข้าไปเปิดดูได้ไหมดูสักก่อนนะครับนั่งให้สิทธินั่งแล้วก็คอนโซลเนี่ยคือมีจอด้วยนะ2จอนะฮะเกียร์เป็นออโต้นะครับเป็น DNR ถอยเหมือนรถออโต้ปกติแต่จริงๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีเกียร์หรอกนะครับมันไม่มีเกียร์แต่ว่าเขาก็จะพยายามครับดีไซน์ออกมาคือให้เขาเรียกว่ายังไม่ทิ้งรถเดิมไปก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะแบบปรับตัวไม่ทันนี่วัสดุข้างในเป็นไงสวยเนาะผมชอบรถจีนอยู่อย่างนึงผมว่าเขาออกแบบเดี๋ยวนี้น่ารักดีอ่ะการออกแบบเขาผมมองว่าเขาไปแนวอินเตอร์แล้วนะส่วนแนวอินเตอร์ไปทางยุโรปแล้วส่วนรถญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวนี้การออกแบบดีไซน์อ่ะมาทางรถจีนซะงั้นใครเคยสังเกตบ้างไหมอันนี้ภายในพวงมาลัยก็ดูเก๋ดีนะครับอันนี้เป็นวัสดุในส่วนของประตูนะฮะได้เวลาเดินกันต่อไปสนนราคาตัวนี้อยู่ที่ 425,000 บาทEV นะครับวิ่งได้เกือบ200กิโลนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะเพื่อนนะเปิด CO2 107นะเมื่อกี้เฮ้ยปล่อย CO2 สิไม่ใช่ดิผมใช่หรือเปล่าให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับพักทับนะฮะเพื่อนๆพักทับมาดูตัวนี้นะครับวู่หลิงวู่หลิงสีขาวเบาะหลังนี่คือนั่งชิดเลยคันนี้นั่งได้4ที่นั่งนะเพื่อนๆนี่สวยเลยเนาะการดีไซน์เขานะครับก็ไม่ธรรมดานะดูนี่เหลืองดำนะตัวนี้จะบอกว่าโอ้โหเป็นไงแต่งมาแนวแคมปิ้งไปออกทริปได้สีเหลืองดำนี่โคตรโดดเด่นเลยเนาะแล้วก็หน้าตาดีไซน์เขาจะบอกว่าไม่ธรรมดานะดูอินเตอร์แล้วอะ
น่ารักน่ารักราคาก็จะอยู่420,000เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวู่หลิงอันเมื่อกี้นี้นะครับพอเดินมาก็นี่เลยฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นบูธของ Subaru นะครับตัวนี้เป็น WRX Wagon นะจะบอกว่าอย่างสวยอย่างแรมเลยนะครับสีนี้โอ้โหใครเคยเขาเรียกว่าจำในส่วนของแมวนะครับทั้งแมวทั้งเสือทั้งยินซีอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเวอร์ชั่นนะครับที่สาย Subaru นะฮะตัวนี้เป็น WRX ราคาคร่าวๆที่ผมได้ยินมาน่าจะจาก3.5-3.2 ล้านกลายเป็น3.7 ล้านประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆเป็น STI นะครับคือเป็นตัวแต่งนะครับสำหรับสายแรงดิบนะครับเป็น5ประตูส่วนสีขาวว่าเป็น2ประตูนะเพื่อนๆเป็น4ประตูนะครับเป็นซีดานปกติตัวนี้เป็นBRC หรือว่า BRZ นะครับเป็นรถที่ได้รับความร่วมมือกับ Toyota นะครับก็คือ GT86 นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Toyota นะส่วนสนนราคาก็ต้องบอกว่าของ VRC ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่2ล้านกว่าๆนะครับ Toyota ก็ไปเกือบ3ล้านนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ Subaru นะครับ Forester นั่นเองนะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีซ้ำบ้างนิดหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบท้ายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับงานนี้นะฮะก็มีรถไฟฟ้าเยอะมีรถไฟฟ้าน่าสนใจเยอะนะก็คือจะเป็นพวกBYD นะครับแล้วก็ Woo Ling แล้วก็มี MG เปิดใหม่นะครับมาก็พอสมควรเนาะก็คือมี MG4 นะครับสีชมพูก็มีแล้วก็ BYD เนี่ยก็ทำออกมาค่อนข้างสวยในหลายรถนะยังไงคลิปนี้ผมไก่บ้านสนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้ว